สี่สามมาสวัสดีค่ะเช้าของวันที่9พฤศจิกายนนะคะคุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2ภูเขาโพธิสัตว์ค่ะวันนี้พระอาทิตย์งดงามเป็นพิเศษคุณแม่ลุกขึ้นมาตอนประมาณสักก่อนตี3นะคะได้ออกมาเดินจงกรมฟ้าสว่างบรรยากาศสงบเย็นแล้วก็มีความวิเวกมากทั้งกายแล้วก็ใจนะคะเรารู้สึกว่าชีวิตที่เหลืออยู่คือกำไรในทุกๆขณะเลยมองเห็นพระอาทิตย์ที่สวยงามในวันนี้เมื่อสักครู่นี้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงงามกว่านี้อีกค่ะเพียงแต่ว่าคุณแม่มีนัดหมายกับพวกเราไว้ตอน7นาฬิกาจะเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่แดงร้อนนะคะแดงเย็นๆบางทีบางอย่างเนี่ยมันเป็นสีที่สว่างแล้วเย็นเหมือนเรามองไปเราก็จะเห็นมันมีธรรมชาติบางอย่างที่มันอาจจะมีลักษณะของการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่มันมีความเย็นเนี่ยเป็นกำไรของชีวิตว่าเช่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าเรามีความเย็นกายเย็นใจเย็นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์นะคะเย็นอยู่ด้วยการมีศีลมีธรรมถ้าเรามองลงไปเราก็จะเห็นยาวเพลินเปลี่ยนตั้งต้นไม้ซึ่งวันนี้เรามีต้นไม้หนึ่งต้นเดี๋ยวเราจะไปอ่านบทธรรมกันตรงนั้นว่าคนเก่าดูแลคนใหม่อย่างไรผู้บวชเก่าดูแลผู้บวชใหม่อย่างไรต้นไม้ที่มาใหม่เราต้องดูแลอย่างไรซึ่งต้นนี้ก็เป็นต้นที่เรียกว่าเป็นต้นฉนวนเงินซึ่งก็มีลักษณะที่ใหญ่นะคะเป็นต้นคูณทรัพย์เสียงเบาค่ะคุณแม่ค่ะเสียงเบาเหรอคะค่ะไม่เล็กเลยสาธุท่านนะคะดีค่ะดีขึ้นไหมคะเสียงดีขึ้นไหมคะช่วยตอบคุณแม่หน่อยเนาะต้องติดไมค์ค่ะเพราะว่าไมค์มันเข้าข้างในอะค่ะเมื่อกี้ค่ะตอนนี้ทุกคนช่วยคุณแม่ทำงานนะคะช่วยบอกมาเลยค่ะว่าเสียงเป็นยังไงนันทวันกำลังเปลี่ยนการติดไวเลสของคุณแม่อีกครั้งหนึ่งดีขึ้นไหมคะถ้าดีขึ้นบอกมาคุณแม่ใช้วิธีการก็คือพูดให้ดังขึ้นแหละตอนนี้ก็ใครที่อยู่ช่วยเช็คช่วยบอกหน่อยนะเพื่อให้พวกเราได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องต้นไม้เก่าที่เราปลูกอยู่ก็คือต้นไทรค่ะเป็นต้นไทรเป็นเป้าค่ะแม่และต้นไม้ใหม่ก็จะเป็นต้นฉนวนเงินของเราฉนวนเงินไม่ใช่ฉนวนนะฉนวนเงินเป็นเป้าค่ะแม่ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเราเดินต่อไปเราเห็นการเดินทางของเราซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ให้ความสำคัญทั้งเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจเลยสุขภาพใจก็คือการดูแลการมีชีวิตอย่างคนที่มีศีลมีธรรมนี่แหละคนมีศีลก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพใจแข็งแรงเพราะว่ามีคือมีโอตตะนะคะมีความละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อการที่จะทำอะไรเพ้อเจ้อมักง่ายนะคะหลงไปตามอารมณ์และความรู้สึกซึ่งวันนี้เราจะเริ่มต้นนับเป็นวันที่9 9กันไปเพื่อมีหัวใจเดียวกันกับทำมือนะคะประเด็นที่ต้องดูว่าตรงไหนมีรังแตนเพราะว่าแตนมากันเป็นลังๆเลยค่ะและเขาก็กำลังถูกเชิญให้ไปอยู่ในป่าเพราะถ้าเขาอยู่ใกล้ๆสนามเด็กเล่นหรืออยู่ใกล้ทางเข้าทางออกก็จะกลายเป็นอันตรายค่ะตอนนี้เราเอาเส้นเชือกอันนี้ออกก่อนนะคะดึงทั้งนั้นนะจ้าคือคนที่เป็นแบ็กสเตจวันนี้เข้าไปข้างหน้าเพราะเขาคิดว่าคุณแม่จะไปพูดแต่ดูเหมือนนันทวันกำลังกังวลเรื่องเสียงค่ะดีขึ้นหรือยังเขาบอกว่าเสียงยังเบาอยู่ค่ะคุณใหญ่เสียงเบาอยู่อันนี้ไม่ใช่เพราะการติดไมค์นั่นแหละค่ะอาจจะเป็นด้วยเรื่องของวัสดุซึ่ง
ตอนนี้ก็ต้องใช้วิธีการทำงานด้วยกันละโอเคหรือยังคะไม่ได้แน่นเราไปนั่งเลยดีกว่านันทวันไม่เป็นไรไปเสียงดังตอนอ่านก็ได้ไม่อย่างนั้นเราจะเสียเวลาแล้วมันจะทำให้เกิดการทำงานที่ไม่สมูทการอยู่ฟรอนต์เนี่ยถ้าเบื้องหลังไม่สมูทเนี่ยไปหาที่นั่งแล้วก็ไปทำเราไปนั่งเลยที่ดีได้นันทวันไม่ยากเลยไปเสียงดังตอนอ่านเป็นอะไรที่คุณแม่สามารถจัดการได้ถ้าคุณเห็นหน้านันทวันกำลังแก้ปัญหาคุณแม่สงสารเลยจริงๆใช้วิธีการไปข้างหน้าเลยแล้วนั่งอ่านกำลังมองเห็นว่าทำไมต้นบาบาบมันชนะใครรู้หรือเปล่าว่าต้นบาบาบมันมีความชนะด้วยอะไรอันนั้นอ่ะเหลืองทั้งต้นเลยอันนี้มีเหลืองบ้างปะยาก่อนไปบาบาบงดงามมากเรายังไม่เคยเห็นบาบาบในหน้าหนาวใครมีความรู้ดูนะคะต้นบาบาบบางต้นยังเขียวปึ๊ดอยู่เลยแต่มีบางต้นเริ่มผลัดใบก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตในฐานะของคนทำงานคือเวลาที่เรามองเห็นอะไรที่เราเริ่มต้นใหม่เราต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาเราต้องหาวิธีการที่จะรู้จักเขาให้ได้มากคุณแม่เนี่ยยังรู้จักเขาไม่มากเพราะว่าเราเพิ่งมีเขาในปีที่ผ่านมายังไม่ได้ผ่านหน้าหนาวด้วยกันแต่ผ่านหน้าร้อนละหน้าฝนละมันเริ่มมีใบอันนี้คงไม่ได้หมายถึงจะตายหรอกค่ะแต่มันต้องศึกษาว่าไอ้ที่ใบเหลืองข้างต้นกับมีบางต้นเริ่มเหลืองทั้งที่มีความเขียวเนี่ยมันกำลังจะบอกเราว่าฤดูกาลของมันคืออะไรเหมือนเราต้อนรับเข้ามาใหม่เราก็ศึกษานะคะหาวิธีการที่จะเข้าใจเขาให้มากที่สุดการรู้จักใครสักคนหนึ่งและหาวิธีการที่จะเรียนรู้กับเขาก็จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้ที่รอบรู้ได้อย่ารังเกียจคุณแม่ตั้งข้อสังเกตว่ามีต้นบาบาบต้นหนึ่งที่มีใบสีเหลืองยังไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ตั้งข้อสังเกตก่อนบางครั้งการตั้งข้อสังเกตจะทำให้เรารอบข้ออันนั้นน่ะเหลืองมากข้างต้นแต่อันเนี้ยค่อยๆเหลืองทั้งที่มีความสดอันนี้กำลังเริ่มมีใบเหลืองอันนี้เขียวข้างต้นนะคะว่าสีต้นบอกอะไรสีต้นกำลังบอกว่ามันมีธรรมชาติจะเขียวมากในหน้าฝนและเริ่มจะมีใบเหลืองบ้างเล็กน้อยและในความเหลืองที่มีมากต่อไปเรื่อยๆมันจะมีเหลืองข้างต้นแต่มันยังมียอดที่เขียวอยู่เราจึงตั้งข้อสังเกตไว้2เรื่องคือ1ต้นไม้ปรับตัวกับฤดูหนาวกับ2เกิดอะไรที่รากของมันและเดี๋ยวเรามีคำตอบค่ะนี่คือการทำงานนะคะวันนี้อยากอ่านบทเช็คสีนิดหน่อยเช็คอีกทีนึงอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากเปรียบเทียบกับคุณแม่เฉพาะไอ้ตัวยกนี่ก็สูงกว่าคุณแม่แล้วนะเนี่ยแค่เนี้ยเดี๋ยววันนี้จะต้องยกเยอะผักกันก่อนถึงจะไม่มีชีวิตแต่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตรักมากเพราะว่าที่หมูอยู่ตรงเนี้ยจะต้องใช้เกรนยาเดินทางนะคะไปกับการทำงานของเราวันนี้คนที่ขับขึ้นมือนั้นจะนั่งอยู่ตรงนั้นและยาวเครนเสกฟังไม่ยาวนะคะก็จะยกขึ้นมาวันนี้ขอให้ศึกษาตรงนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเราไว้ในกรณีที่เราดูแลสิ่งแวดล้อมอันไหนที่มันสุดและสุดสุดแล้วเราก็ให้การขยับได้ปรับได้นะคะแรงเป็นการที่จะหาที่นั่งเป็นที่นั่งในวันนี้ขอขอบคุณการว่าหลังเป็นการสร้างแรงต้นต่อของมันได้ขอบคุณการว่าหลังการทำงานเป็นทีมนะคะใครถนัดอะไรก็ทำสิ่งนั้นตั้งแต่มีสาวิกาศึกษาอะไรมหาวิทยาลัยก็เอาคณะนิติที่เรียนรู้
จนเป็นธรรมาสมแล้วนะคะเป็นโรงพยาบาลจบโรงพยาบาลแล้วตอนนี้มาภูเขาแล้ววิธีการทำงานในมูลนิธิก็คือการสร้างกำลังนะคะความเห็นเหมือนความเห็นต่างก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิก็ต้องช่วยค่ะต้องช่วยทำให้เกิดการสงเคราะห์นะคะการออกไปแจกของส่องตะเกียงนะคะถึงแม้ว่าต้นไม้ต้นนี้อายุเป็นร้อยเพราะว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้พบกันเราเรียกต้นนี้ว่าต้นชุนซักได้ใช่ไหมนะต้นชุนซักนะชุนนึงก็เป็นไม้ที่เราเคยปลูกวันนั้นมาปลูกแล้วหนึ่งต้นที่เป็นต้นที่เขาพบว่าอยู่